สำหรับค่ายอย่างพิกซาผลงานส่วนใหญ่ที่พวกเขาผลิตออกมาก็คงจะเป็นแอนิเมชันที่ฉาบหน้าว่าจะมีเนื้อหาสดใสและมีเรื่องราวเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นปรากฏออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วรายละเอียดหลายๆอย่างในฝั่งของผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วก็น่าจะสังเกตได้มียาว่าเนื้อหาของแอนิเมชันพิกซามันมีเรื่องราวที่สะท้อนไปยังชีวิตของมนุษย์ในความเป็นจริงเยอะมากๆทั้งเรื่องของสังคมความหมายของชีวิตและความล้มเหลวในแง่มุมต่างๆในภาพยนตร์หลายๆเรื่องจึงมีฉากที่อาจจะดูดาร์กเกินไปสำหรับเด็กๆรวมไปถึงฉากที่จะทำให้ผู้ใหญ่นั้นอึ้งได้แบบเต็มๆเหมือนกันนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเนี่ยอยากจะพามาดูเกี่ยวกับบรรดาฉากสุดดาร์กในพิกซาที่เคยทำให้เรารู้สึกหดหู่กันมาแล้วว่ามันจะมีฉากไหนกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมและยังไม่อยากเสียอรรถรสก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับฉากกองไฟใน Toy Story 3จากปี2010สำหรับค่ายพิกซาแล้วยังไง Toy Story ก็จะต้องขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ที่มีฉากดาร์กเยอะที่สุดอยู่ดีเพราะมันมีอยู่ในทุกๆภาคจริงๆโดยฉากดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นในภาคที่ดีและน่าประทับใจมากที่สุดของแฟรนไชส์อย่างภาคที่3ซึ่งในภาคนี้วูดดี้บัสและเพื่อนๆจะถูกจับย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลก่อนจะได้พบกับวายร้ายประจำภาคอย่างลอตโอมีน่ารักน่ากอดแต่จิตใจข้างในนั้นกลับชั่วร้ายอย่างไม่น่าเชื่อส่งผลให้ในช่วงท้ายของเรื่องกลุ่มของวูดดี้ที่อุตส่าห์หนีออกมาได้แล้วก็กลับต้องไปเผชิญหน้ากับชะตากรรมในกองขยะที่กำลังจะถูกสายพานเลื่อนให้ลงไปถูกเผาในเตาข้างล่างวูดดี้และเพื่อนๆจึงต้องพยายามกระเสือกกระสนหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตก่อนจะยอมตัดใจรับชะตากรรมในชั่วขณะหนึ่งว่าพวกเขาอาจจะไม่รอดจากตรงนี้แล้วซึ่งก็ยังดีที่ในตอนท้ายพวกเขาก็ยังอุตส่าห์รอดมาได้อยู่ดีแต่ถ้าหากลองคิดเล่นๆดูฉากนี้ก็ถือว่าเป็นฉากที่น่าหดหู่ไม่น้อยเลยที่เราต้องมาเห็นตัวละครที่เรารักยอมรับชะตากรรมและเตรียมโดนย่างสดในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเพราะหากมันเกิดขึ้นกับคนในโลกของความเป็นจริงความน่ากลัวและความน่าหดหู่ของมันก็น่าจะพุ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าแน่ๆการตายของฮอปเปอร์จาก A Bug Life ปี1998สำหรับ A Bug Life หลายๆคนก็น่าจะรู้ดีว่านี่คือแอนิเมชันจากพิกซ่ายุคแรกๆที่สามารถสะท้อนความย่ำแย่ของสังคมออกมาได้ดีมากๆแถมยังใช้วิธีการเล่าผ่านสังคมของแมลงออกมาได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องราวของชนชั้นการปกครองความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยตัวร้ายที่หลายๆคนน่าจะจดจำได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นตั๊กแตนอย่างฮอปเปอร์ซึ่งในช่วงท้ายของเรื่องที่ตัวละครนี้กำลังไล่ล่ากลุ่มตัวเอกอยู่จู่ๆนกตัวหนึ่งก็ได้บินเข้ามาจัดการฮอปเปอร์โดยการคาบตัวละครนี้ไปให้ลูกๆที่รออยู่ในรังกินแบบตาเฉยซึ่งฉากนี้มันก็ทำให้ผู้ชมหลายๆคนรู้สึกฉุดคิดขึ้นมาตามหลักความเป็นจริงทันทีเนื่องจากตามหลักของห่วงโซ่อาหารยังไงนกก็อยู่เหนือกรมแมลงอยู่แล้วฉากดังกล่าวจากมุมมองของพวกแมลงมันจึงดูน่าสยดสยองมากๆเพราะมันอาจจะไม่ต่างจากการที่เราเห็นใครสักคนถูกจระเข้หรือฉลามล่าเข้าไปกินทั้งเป็นก่อนจะค่อยๆขาดใจตายลงไปอย่างน่าขนลุกอุบัติเหตุของแม็กควีนจากคาร์สภาคที่3ปี2017สำหรับคาร์สนี่ก็คงจะเป็นแอนิเมชันของพิกซาที่ใครหลายๆคนชื่นชอบมันเป็นอันดับต้นๆแน่นอนเพราะเรื่องราวของมันได้ถูกสร้างออกมาเป็นภาคต่อหลายภาคจนเราได้เห็นพัฒนาการการเดินทางของตัวละครเอกอย่างไลนิ่งแม็กควีนตั้งแต่วันที่รุ่งโรจน์ที่สุดไปจนถึงวันที่ทุกอย่างเข้าใกล้กับบทสรุปเข้าไปทุกทีแต่ใครจะไปคิดว่าในคาร์สภาคที่3เราจะได้เห็นเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นกับแม็กควีนมาก่อนอย่างอุบัติเหตุในสนามแข่งที่ส่วนใหญ่มันมักจะไปเกิดกับตัวละครรองหรือพวกวายร้ายซะมากแต่พอเหตุการณ์นี้มันดันมาเกิดกับตัวเองในช่วงที่แม็กควีนพลาดท่ารถพลิกคว่ำไปหลายตลบจนโครงรถของเขานั้นแทบจะพังลงไปแบบไม่มีชิ้นดีผู้ชมหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกสะเทือนใจมากๆเพราะถ้าหากเป็นในชีวิตจริงการที่เราได้เห็นรถคันหนึ่งพลิกคว่ำจนสภาพยับเยินภาพที่อยู่ตรงหน้ามันก็คงจะน่ากลัวสุดๆแต่พอมาเป็นรถที่มีชีวิตจิตใจและเป็นที่รักของผู้ชมอย่างแม็กควีนความเสียหายจากการพลิกคว่ำหนักขนาดนี้มันก็แทบจะสัมผัสได้เลยว่าเขาและคนดูก็คงจะรู้สึกเจ็บปวดและหดหู่ขนาดไหนที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ของเล่นในบ้านเศษจาก Toy Story ภาคที่1ปี1995นี่ถือว่าเป็นตำนานฉากสุดดาร์กของพิกซาที่ผู้ชมจะไม่มีวันลืมมันไปจากแฟรนไชส์ Toy Story แน่นอนเพราะแค่ในภาคแรกเราก็จะได้พบกับฉากชวนสยองดังกล่าวซะแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่วูดดี้และบัสไลท์เยียร์พลาดท่าถูกจับมาขังในบ้านของวายร้ายประจำภาคอย่างเด็กชายที่มีชื่อว่าเซดเด็กโรคจิตที่ชอบเอาของเล่นมาดัดแปลงและทรมานจนกลายเป็นสิ่งของน่าเกลียดน่ากลัวโดยในฉากที่วูดดี้และบัสเพิ่งจะมีโอกาสได้เข้าไปในบ้านของเซดได้ไม่นานเราจะได้เห็นพฤติกรรมสุดโรคจิตของเซด
ที่ไปแย่งตุ๊กตาของน้องสาวมาดัดแปลงอย่างการเอาหัวจากของเล่นไดโนเสาร์ใส่เข้าไปก่อนที่เราจะได้เห็นบรรดาของเล่นสุดสยองตัวอื่นๆปรากฏออกมาเรื่อยๆทั้งสไปเดอร์เบบี้ตุ๊กตาเด็กที่ถูกดัดแปลงให้มีขาเป็นแมงมุมกบติดล้อที่ดูเหมือนกับสัตว์พิการตุ๊กตาคนที่เด็กถูกดัดแปลงให้เข้าไปติดกับรถเลื่อนและแม้ว่าในท้ายที่สุดผู้ชมจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วตุ๊กตาพวกนี้มีความเป็นมิตรมากๆและไม่ได้เป็นตัวละครน่ากลัวอะไรเลยแต่ภาพจำสุดสยองภาพแรกที่เราได้เห็นพวกมันตอนที่ปรากฏตัวออกมาก็คงยากที่จะลบออกไปจากความทรงจำได้จริงๆฉากปลาบารากูด้าจาก Finding Nemo ปี 2003สำหรับแฟนๆของ Pixar แล้ว Finding Nemo ภาคแรกก็คงจะเป็นหนึ่งในตำนานแอนิเมชันสำหรับใครหลายๆคนไปแล้วแน่ๆเพราะนี่คือเรื่องราวการผจญภัยอันแสนน่าตื่นเต้นของปลาอย่างมาลินและดอรี่ในท้องทะเลซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่เราแทบจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแต่แค่เปิดเรื่องมาไม่นานผู้ชมก็จะได้พบกับเรื่องน่าเศร้าแบบของจริงที่เมื่อมองย้อนกลับไปในตอนนี้ฉากดังกล่าวก็จะถือว่าโหดร้ายมากๆสำหรับตัวละครอยู่ดีเพราะในตอนช่วงแรกเราจะได้เห็นว่ามาลินจะอาศัยอยู่กับภรรยาอย่างที่ในตอนนั้นเธอกำลังฟักไข่ลูกๆของเธอออกมาประมาณ400กว่าตัวและเธอก็หวังว่าลูกๆทุกตัวจะเติบโตขึ้นมาจากการดูแลของเธอในช่วงเวลานับจากนี้แต่จู่ๆปลาบารากูด้าแสนดุร้ายก็ได้ว่ายน้ำเข้ามาในเขตที่ไข่กำลังฟักอยู่แบบหน้าตาเฉยโคราวจึงตัดสินใจว่ายน้ำเข้าไปปกป้องลูกๆของเธอโดยไม่สนว่ามาลินจะเข้ามาห้ามและเตือนให้หนีออกมาก่อนแถมมาลินที่พยายามจะตามเข้าไปช่วยก็ยังถูกโจมตีจนสลบลงไปฉากต่อมาเราจึงได้เห็นภาพที่มาลินฟื้นขึ้นมาและว่ายเข้าไปยังรังที่ภรรยาของตัวเองใช้ฟักไข่ก่อนจะพบว่าโคราและลูกๆเกือบ400กว่าตัวได้ถูกปลาบารากูด้าจับไปกินหมดแล้วกระทั่งมาลินได้พบกับไข่ใบสุดท้ายที่ถูกทิ้งเอาไว้ซึ่งไข่ใบนั้นก็คือไข่ของนีโม่นั่นเองฉากดังกล่าวจึงถือว่าน่าหดหู่มากๆสำหรับผู้ชมที่ต้องมาเห็นครอบครัวหนึ่งสูญเสียอะไรไปเยอะขนาดนี้ Nemo Well name one Nemo but I'd like most of them to be Marlin Jr. การหายไปของบิงบองจาก Inside Out ปี 2015Inside Out ถือว่าเป็นภาพยนตร์ยุคหลังของ Pixar ที่ทำให้ผู้ชมซาบซึ้งในมิตรภาพของตัวละครและการเล่าเรื่องมากๆเพราะมันคือการพยายามเจาะลึกลงไปในความคิดของมนุษย์คนหนึ่งว่าหากพวกเขามีความรู้สึกในแง่ต่างๆเป็นตัวเป็นตนและมีชีวิตขึ้นมาบุคลิกเหล่านั้นมันจะมีรูปร่างและวิธีการใช้ชีวิตยังไงทั้งอารมณ์สุขเศร้าเหงาโกรธแต่หนึ่งในตัวละครที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องนั้นก็คงจะเป็นบิงบองซึ่งเป็นบุคลิกที่สะท้อนถึงเพื่อนในจินตนาการช่วงวัยเด็กของเจ้าของร่างอย่างไรลีและมันก็ดูจะยึดโยงกับผู้ชมได้ง่ายออกมากๆเพราะแต่ละคนก็คงจะมีเพื่อนในจินตนาการแบบนี้เอาไว้คุยเล่นด้วยตามแบบที่ตัวเองเข้าใจในตอนเด็กอยู่แล้วตัวละครนี้จึงมีความเป็นนามธรรมมากๆในภาพยนตร์เราจะได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำและสร้างขึ้นมามันช่างเป็นสิ่งที่ดูจับต้องได้บ้างไม่ได้บ้างและดูเพ้อฝันเกินกว่าความเป็นจริงซะเหลือเกินแต่ใครจะไปคิดว่าบิงบองจะเป็นตัวละครที่ยอมเสียสละให้ตัวละครจอยที่สะท้อนถึงอารมณ์แห่งความสุขสามารถรอดชีวิตไปจากหุบเหวของความทรงจำที่ถูกไรลี่ลืมผ่านจรวดของตัวเองที่เขาและไรลี่เคยร่วมกันสร้างขึ้นมาในวัยเด็กก่อนที่จอยจะสามารถหนีพ้นขึ้นมาจากหุบเหวและเอาความทรงจำที่ดีกลับไปคืนให้กับจิตสำนึกของไรลี่ในศูนย์บัญชาการได้ส่วนบิงบองที่อยู่ข้างล่างเหวนั้นก็ค่อยๆสลายหายไปเรื่อยๆเพื่อสะท้อนว่าสักวันหนึ่งเพื่อนในจินตนาการของเราก็จะสูญหายไปในความทรงจำตามการเวลาที่ผ่านพ้นไปฉากดังกล่าวจึงนำเสนอความเศร้าและความมืดมนออกมาได้ล้ำเกินแอนิเมชันสำหรับเด็กไปไกลมากๆนี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์ที่มีทั้งความหดหู่และทำให้ใครหลายๆคนเสียน้ำตามาแล้วและก็ต้องบอกเลยว่าฝีมือการสร้างฉากเรียกน้ำตาของ Pixar มันไม่เคยตกลงไปเลยจริงๆแถมยังมีแต่จะหนักมือยิ่งขึ้นไปอีก Take her to the moon for me okayฝันร้ายของวูดดี้จาก Toy Story 2ปี 1999สำหรับแฟรนไชส์ Toy Story ตัวละครที่เราพูดได้เต็มปากว่าเป็นของเล่นที่ทุ่มเทกับหน้าที่ของตัวเองแล้วรักเจ้าของแบบสุดหัวใจมันก็คงจะหนีไม่พ้นในอำเภออย่างวูดดี้แน่นอนเพราะเขาคือของเล่นที่ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อที่จะได้กลับไปหาเจ้าของอย่างแอนดี้อีกรอบทั้งที่อุปสรรคตรงหน้ามันอาจจะยากจนหลายๆคนท้อไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งวูดดี้รักแอนดี้มากเท่าไหร่เรื่องร้ายๆมันก็ยิ่งถาโถมเข้ามาหาเขามากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นขณะที่ว่าในครั้งหนึ่งวูดดี้ก็ถึงกับเอาไปนอนฝันว่าแอนดี้อาจจะเบื่อ
เขาในสักวันและตัดสินใจทิ้งเขาไปตลอดกาลเขาฝันว่าตัวเองถูกปล่อยตกลงมาในกองพายที่จะทำให้ร่างกายของเขาถูกดูดกลืนลงไปในหลุมดำที่ไร้ก้นจนไปหล่นอยู่ในถังขยะของเล่นกระทั่งในท้ายที่สุดวูดดี้ก็ได้พบว่าตัวเองถูกซากของเล่นเน่าๆพยายามรั้งเขาให้จมไปอยู่ในก้นกองขยะตลอดกาลซึ่งฉากดังกล่าวสำหรับเด็กๆที่ทันดู Toy Story ภาคที่2ในช่วงที่ตัวเองยังอายุน้อยมันก็ถือว่าน่ากลัวใช้ได้เลยทีเดียวและมันก็อาจจะน่าขนลุกสำหรับผู้ใหญ่บางคนไปด้วยซ้ำกับดักหนูจากแรตทาทูยปี2007แรตทาทูยถือว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันของพิกซาที่มีโทนของเรื่องโดยรวมค่อนข้างที่จะสดใสพอสมควรเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องราวของหนูอย่างเรมี่ที่ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองด้วยฝีมือการทำอาหารจากพรสวรรค์ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างลินกวินีแถมประเด็นที่ดูจะหนักอย่างเรื่องของตัวร้ายและปมต่างๆในช่วงท้ายจริงๆแล้วเนื้อหาตรงส่วนนั้นก็ไม่ได้หนักขนาดที่จะทำให้ผู้ชมรู้สึกเศร้ามากนักแต่ใครจะไปคิดว่าระหว่างทางฉากสุดมืดมนของเรื่องจะแอบปรากฏขึ้นมาจนเราตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวเพราะในช่วงที่หนูอย่างเรมี่ได้พบว่าบรรดาฝูงหนูที่พ่อของเขาเป็นผู้นำได้ย้ายเข้ามาสร้างถิ่นฐานใหม่ในปารีสแล้วพ่อของเขาก็ได้พยายามหาทางที่จะสั่งสอนให้ลูกชายรู้ว่ามนุษย์นั้นไม่ได้เป็นมิตรอย่างที่เรมี่เข้าใจด้วยการพาเรมี่ไปเดินดูกับดักหนูที่ร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งมีศพหนูถูกกับดักล็อกตัวเอาไว้เป็นจำนวนมากราวกับเป็นลานประหารย่อมๆที่มีศพถูกตั้งเอาไว้ประจานและถ้าลองมามองดูดีๆแล้วเราก็จะพบว่านี่ไม่ต่างอะไรกับการที่พ่อคนหนึ่งพยายามที่จะให้บทเรียนลูกชายโดยการพาไปดูซากศพเลยแม้แต่นิดซึ่งถ้าลองเปลี่ยนจากหนูเป็นมนุษย์ดูฉากดังกล่าวก็คงจะถือว่าเป็นฉากที่น่าสยดสยองฉากหนึ่งเหมือนกันรายชื่อฮีโร่ที่ตกเป็นเหยื่อจาก The Incredible ปี2004The Incredibles คือภาพยนตร์แอนิเมชันของ Pixar ที่ประสบความสำเร็จมากๆในการสร้างเรื่องราวของกลุ่มฮีโร่และมีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของ Pixar เองซึ่งมันแทบจะไม่คล้ายกับจักรวาลภาพยนตร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆเลยแถมยังมีการเล่นประเด็นของสังคมฮีโร่ที่ลึกพอสมควรอีกด้วยแต่หนึ่งในฉากที่ผู้ชมคงจะไม่มีวันลืมแน่ๆก็คงจะเป็นช่วงที่ตัวเอกอย่าง Mr. Incredible ได้ไปพบกับความลับบนเกาะของซินโดรมว่าจริงๆแล้วเหล่าฮีโร่ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันได้ถูกหลอกมาทำงานที่เกาะแห่งนี้และเสียชีวิตจากการเข้าไปประทะกับหุ่นยักษ์มานับไม่ถ้วนแถมรายชื่อของฮีโร่ที่ปรากฏออกมาบนจอภาพมันก็มีเยอะมากๆอย่างไม่น่าเชื่อนั่นจะหมายความได้ว่าการที่หุ่นรบของซินโดมันแข็งแกร่งและแทบจะไม่มีจุดอ่อนได้แบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าหุ่นได้ทำการฆ่าฮีโร่ไปแล้วหลายตัวแล้วเรียนรู้ที่จะปกปิดจุดอ่อนในส่วนต่างๆมาแล้วนั่นเองนี่ยังไม่นับฉากที่เอ็ดนาเล่าให้มิสเตอร์อินเครดิเบิลฟังเพิ่มอีกว่าในอดีตมีฮีโร่หลายคนที่ตายเพราะเลือกที่จะใช้ผ้าคลุมตรงหลังมาแล้วแถมฉากแต่ละฉากที่โชว์ให้เราได้เห็นก็ยังมีความโหดสุดๆอีกด้วยทั้งการที่เหล่าฮีโร่ถูกใบพัดเครื่องบินหรือพายุทอร์นาโดดูดเข้าไปซึ่งถ้าหากลองคิดเล่นๆวันนี้เป็นภาพยนตร์แบบคนแสดงจริงฉากที่นำเสนอออกมาก็คงจะโหดชวนเล็กกว่าที่เห็นไปแน่นอนการฆาตกรรมของเออร์เนสโตจากโคโค่ปี2017นี่เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ในยุคหลังของ Pixar ที่ยังสามารถรักษาคุณภาพและแพทเทิร์นวิธีการเล่าเรื่องตามสไตล์ค่ายนี้ได้แบบดีเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมทั้งการค่อยๆเปิดประเด็นของปริศนาว่าจริงๆแล้วใครจะเป็นวายร้ายตัวจริงของเรื่องก่อนจะหักมุมให้คนดูตกใจในช่วงท้ายๆเรื่องไปทีเดียวซึ่งในโคโค่ผู้ชมจะได้เข้าใจว่าวิญญาณนักดนตรีชื่อดังอย่างเออร์เนสโตนั้นจะเป็นบรรพบุรุษตัวจริงของตัวเอกอย่างโคโค่เพราะเหตุผลหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวละครและผู้ชมเข้าใจแต่ในช่วงของเรื่องเราก็จะได้พบกับความลับที่เผยออกมาว่าจริงๆแล้วเออร์เนสโตจะไม่ใช่บรรพบุรุษตัวจริงแต่จะเป็นตัวละครที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นบรรพบุรุษของโคโค่ในตอนแรกของเรื่องอย่างเฮกเตอร์ไปซะอย่างนั้นและสิ่งที่น่าหดหู่มากที่สุดก็คือการเฉลยว่าจริงๆแล้วเออร์เนสโตและเฮกเตอร์เคยเป็นเพื่อนคู่หูนักดนตรีด้วยกันมาก่อนแต่เออร์เนสโตก็เลือกที่จะแอบหักหลังเพื่อนคนนี้โดยการลอบวางยาพิษและขโมยเพลงที่เฮกเตอร์แต่งมาเป็นของตัวเองทั้งหมดส่งผลกระทบให้เฮกเตอร์ไม่สามารถเดินทางกลับไปหาภรรยาและลูกๆที่บ้านได้ซึ่งเนื้อหาแบบนี้สำหรับแอนิเมชันมันก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่น่าหดหู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะมันแทบจะไม่ต่างจากวิธีการลอบฆาตกรรมเหยื่อด้วยการวางยาพิษแบบในภาพยนตร์ฉบับคนแสดงเลยแม้แต่นิด You took everything away from me. You rats. Have him taken care of.
โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวที่น่าหดหู่และฉากสุดดาร์กในแอนิเมชันของ Pixar ซึ่งแต่ละฉากก็ล้วนเต็มไปด้วยแง่มุมต่างๆที่ลึกซึ้งและมีรายละเอียดที่น่าสนใจแบบสุดๆจนบางทีมันอาจจะทำให้ความทรงจำในวัยเด็กของเราในตอนที่อาจจะยังไม่เข้าใจมันได้ในตอนแรกจะสามารถกลับมาเข้าใจได้จากมุมมองในช่วงที่เราโตพอที่จะเข้าใจแล้วการย้อนกลับไปดูภาพยนตร์เหล่านี้อีกครั้งก่อนจะได้เข้าใจว่ามันมีแง่มุมของรายละเอียดและอารมณ์ที่หลากหลายซ่อนอยู่เยอะมากๆนี่จึงเป็นจุดแข็งที่ทำให้ Pixar สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัยนั่นเองและเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวสุดหดหู่และฉากสุดดาร์กใน Pixar นอกเหนือจากที่พวกเรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหากข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ